พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการฟื้นฟูฐานะของปุโรหิตเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าโครงร่างสัปดาห์ที่สองคำจำกัดความของปุโรหิตวันศุกร์วงเล็บ4วิญญาณที่ผสมกลมกลืนคือวิญญาณที่กลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าและเป็นวิญญาณที่เหมือนกับพระเจ้าในชีวิตและนิสัยแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้า2โครินธ์บทที่3ข้อ17 1โครินธ์บทที่6ข้อ17ก็พระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับวิญญาณของมนุษย์อยู่ภายในของเราเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตที่เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์เป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าคาลาเตียบทที่2ข้อ20ฟิลิปปีบทที่1ข้อ19ถึง21กอขอการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าคือการดำเนินชีวิตของ2วิญญาณคือพระวิญญาณของพระเจ้ากับวิญญาณของมนุษย์ที่ได้เข้าสนิทและผสมกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว1โครินธ์บทที่6ข้อ17วงเล็บ5การดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณที่ผสมกลมกลืนคือการยอมให้พระคริสต์เติมเต็มและซาบซ่านเราจนพระองค์แผ่ซ่านไปทั้งทั่วตัวของเราและถูกสำแดงออกผ่านตัวเราเอเฟโซบทที่2ข้อ22บทที่3ข้อ16ถึง21วงเล็บ6การที่จะดำเนินชีวิตและปรนิบัติในฐานะปุโรหิตได้นั้นเราต้องรู้ว่าวันนี้องค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีเอกภาพทรงเป็นพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราและผสมกลมกลืนกับวิญญาณของเรากลายเป็นวิญญาณเดียว2โครินธ์บทที่3ข้อ17 1โครินธ์บทที่15ข้อ45ขอบทที่6ข้อ17สัปดาห์ที่2วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า2โครินธ์บทที่3ข้อ17และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้นและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนความอิสระก็อยู่ที่นั่น1โครินธ์บทที่15ข้อ45ขอมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์คนแรกคืออาดามได้กลายเป็นจิตที่มีชีวิตอยู่แต่อาดามคนสุดท้ายได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตตาม1โครินธ์บทที่6ข้อ17จุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของพระองค์คือการทำให้วิญญาณของผู้เชื่อเข้าสนิทกับพระวิญญาณของพระองค์กลายเป็นวิญญาณเดียวนั่นก็คือวิญญาณที่ผสมกลมกลืนในที่สุดนี่จะไม่เพียงเป็นแค่วิญญาณที่ผสมกลมกลืนเท่านั้นแต่ยังเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้านั่นคือวิญญาณที่เหมือนกับพระเจ้าในชีวิตและนิสัยของพระองค์แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าเรื่องอ่านข่าวสารวิญญาณที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของผู้เชื่อต้องผสมกลมกลืนกับพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดของพระเจ้ากลายเป็นวิญญาณเดียววงเล็บ1โครินธ์บทที่6ข้อ17ด้วยเหตุนี้พระวิญญาณของพระเจ้าจึงไม่ใช่มือข้างเดียวที่ไม่อาจก่อให้เกิดเสียงปรบมือได้แต่เป็น2วิญญาณที่สามารถปรบมือเข้าด้วยกันได้วันนี้พระวิญญาณของพระเจ้าได้ผสมกลมกลืนกับวิญญาณของมนุษย์กลายเป็นวิญญาณเดียวอยู่ภายในเรา
ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าซึ่งก็คือชีวิตที่เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์เป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าดังนั้นการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าก็คือการดำเนินชีวิตของสองวิญญาณนั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่ได้เข้าสนิทและผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับวิญญาณของมนุษย์ถ้าเราอ่านพันธสัญญาใหม่อีกครั้งเราก็จะตระหนักว่าธาตุแท้ของพันธสัญญาใหม่สอนให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณและดำเนินตามวิญญาณพระคัมภีร์ไม่เคยเรียกร้องให้เราแบกกางเขนทั้งที่เรายังกัดฟันอยู่กระทั่งเรายังอาจเข้าใจผิดในเรื่องของการนับว่าตัวเองได้ตายต่อความบาปที่มีอยู่ในโรมบทที่6ข้อ11ถ้าว่าตามข้อนี้การที่เรานับว่าตัวเองได้ตายต่อความบาปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทว่าในประสบการณ์ของเรายิ่งเรานับว่าตัวเองได้ตายก็ยิ่งยากที่เราจะตายนี่ก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะพยายามประสบการณ์โรมบทที่16โดยปราศจากโรมบทที่8โรมบทที่8บอกให้เราดำเนินตามวิญญาณมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณข้อ4ถ้าเราไม่ได้มีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณแม้ว่าเราจะมีภาคปฏิบัติของการอธิษฐานมากขึ้นเราก็อาจจะยังคงกำลังเฝ้าปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือบำเพ็ญตบะอยู่ก็ได้ซึ่งเราอาจจะทำได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณมีเพียงเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณเราจึงจะสามารถอธิษฐานได้อย่างไม่หยุดเคล็ดลับของการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณไม่เหมือนกับการนมัสการทางศาสนาการปฏิบัติทางศาสนาหรือการงานทางศาสนาแต่การมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณคือการให้พระคริสต์เติมเต็มและซาบซ่านเราจนกระทั่งพระองค์แผ่ซ่านทั่วทั้งตัวของเราและได้รับการสำแดงผ่านเรานี่ไม่ใช่เรื่องของการที่สามีสามารถรักภรรยาหรือภรรยาสามารถรักสามีแต่เป็นเรื่องของการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณและยอมให้พระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณประทานชีวิตแผ่ซ่านทั่วทั้งตัวของเราและสำแดงพระเจ้าผ่านเรานี่คือการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะของคริสเตียนชีวิตครอบครัวของคริสเตียนและการดำเนินชีวิตคริสตจักรของคริสเตียนนี่ก็คือความเที่ยงแท้ของคริสตจักรความเที่ยงแท้ของคริสตจักรคือการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณวิญญาณที่เราเอ่ยถึงนั้นไม่เพียงชี้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังชี้ถึงวิญญาณที่ถูกเนรมิตสร้างและได้รับการบังเกิดใหม่ของเราอีกด้วยวันนี้เราจำต้องลืมไปซึ่งความคิดความรู้สึกและทุกสิ่งของเราเราต้องหันสู่วิญญาณของเราและให้ความสนใจต่อการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อความคิดและความรู้สึกของพวกเขาแต่น้อยคนนักที่ให้ความสนใจต่อการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณเราทุกคนต้องให้ความสนใจกับการมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณเราอาจจะไม่รู้ว่าอะไรคือการแบกกางเขนแต่เราควรรู้ว่าอะไรคือการติดตามวิญญาณเราจำต้องตระหนักว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของตัวเราก็คือวิญญาณของเราหลายครั้งการสามัคคีธรรมและการติดต่อกับวิสุทธิชนของเราช่วยให้เราตระหนักว่าเรายังคงอยู่ในเนื้อหนังและในจิตความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเรา
เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่มีชีวิตเป็นอยู่ในเนื้อหนังหรือในจิตของเราแต่มีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณการเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องนั้นเราต้องรู้ว่าวันนี้องค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีเอกภาพทรงเป็นพระวิญญาณนั้นที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราและผสมกลมกลืนกลายเป็นวิญญาณเดียวกับวิญญาณของเรา